เมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2563สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชฌิมาขวาหรือนิ้วกลางมือขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์หรือกายภาพบำบัดขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชฌิมาขวาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ถวายความเห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะผ่าตัดในวันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง